สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับนันอนันต์อาศัยไพรพนาเข้ารับรางวัลประชาบดีครับขอแสดงความยินดีกับนันอนันต์อาศัยไพรพนาศิลปินชื่อดังนะครับในโอกาสเข้ารับรางวัลประชาบดีโครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นประจำปี2566ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในวันพฤหัสบดีที่28กันยายนที่จะถึงนี้นะครับโดยนันอนันต์อาศัยไพรพนานั้นนะครับหรือว่าหลายคนรู้จักกันในนามของนันไมทองคำศิลปินหนุ่มลูกทุ่งที่มีเสียงไพเราะสนอหูผ่านการประกวดเวทีร้องเพลงที่ให้เราได้เห็นหน้าคล้าตาแล้วก็สัมผัสความสามารถของเขาอย่างเต็มรูปแบบนั้นจึงทำให้เขาเป็นที่รักและก็เอ็นดูของแฟนเพลงอย่างมากมายครับโดยปัจจุบันเขานั้นนะครับได้ผ่านออกมาเป็นศิลปินอิสระทำการแสดงให้แฟนๆได้ติดตามกันหน้าเวทีอย่างต่อเนื่องครับนันอนันต์อาศัยไพรพนานะครับเกิดเมื่อวันที่3พฤษภาคม2542สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดวิทยาลัยนอร์เทิร์นนันอนันต์ได้เริ่มร้องเพลงอย่างจริงจังในช่วงของมัธยมศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนจากคุณครูที่โรงเรียนทำให้เขานั้นนะครับพัฒนาการร้องเพลงของตนเองได้ในการออกเสียงให้มีความคล่องมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะได้รับการผลักดันจากคุณครูให้เข้ามาประกวดรายการเพลงในรายการไมค์ทองคำฤดูกาลที่6ในระหว่างการแข่งขันนะครับนันอนันต์ได้ผ่านถ้อยคำแสดงความคิดเห็นทั้งด้านบวกและก็ด้านลบมาพอสมควรแต่เขานั้นก็ไม่ย่อท้อต่อความฝันของตนเองนะครับก้าวเข้ามายืนเป็นผู้ชนะเลิศในฤดูกาลที่6ได้สำเร็จและได้รับการเซ็นสัญญาเป็นศิลปินภายใต้สังกัดยุ้งข้าวเรคคอร์ดเมื่อหมดสัญญานะครับนันอนันต์ก็ตัดสินใจที่จะลาสังกัดเดิมและได้เริ่มต้นกับการเป็นศิลปินอิสระมีผลงานเพลงออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ